ั้งงูทั้งหมุนสแตมป์แฟร์เทคนักชกสาวไทยโชว์เกรดจบปริญญาตรีสูงถึง 3.6 กีฬาวันที่14พฤษภาคม 2567 14 นาฬิกา 21 นาทีสแตมป์แฟร์เทคหรือณัฐวรรณปานทองนักชกหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกวัน3กติกาโชว์เกรดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 3.5 นักชกสาวไทยวัย26ปีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโชว์ภาพสวมใส่ชุดครุยพร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยการเรียนซึ่งไม่มีเทอมใดที่ต่ำกว่า 3.50 เลยซึ่งเทอมสุดท้ายเธอจบมาด้วยเกรด 3.64 เลยทีเดียวอันนิ้วโดยสแตมป์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าถ่ายรูปก่อนกะได้โดเรอรับปีหน้าขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจเรียนวันอาทิตย์หยุดซ้อมก็เอาเวลามาเรียนเก่งมากเรย์ตัวฉันยิงแจงดราม่าวิ่งหนีสื่อย้ำชัดวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติให้มีเป้าหมายร่วมกับรัฐบาลการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 17 นาฬิกา 15 นาทีอิงปัดหนีสื่อยันไม่เคยหนีแต่วันนั้นมีภารกิจสำคัญแจงวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำชัดต้องการให้มีเป้าหมายร่วมกับรัฐบาลหวังแก้ความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อที่วันที่14พฤษภาคม2567ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีปาฐกถาวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยในงาน10เดือนที่ไม่รอไปต่อให้เต็ม10ที่พรรคเพื่อไทยว่าที่กล่าวกระทบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจริงๆมีวัตถุประสงค์อยากให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันคือประชาชนเพราะถ้ามีเป้าหมายร่วมกันจะสามารถทำงานจนบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงความเป็นอยู่ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งตนก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนการปาฐกถาในเวทีใหญ่มีการพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรื่องสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันมีการเตรียมการก่อนอยู่แล้วและตนต้องเตรียมคำตอบให้สื่อมวลชนเมื่อถูกถามการพูดครั้งนั้นตนมองว่าพูดเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและตนมองว่าหากจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐบาลและตนเองซึ่งสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้มาตลอดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนางสาวแพทองธารได้แซวผู้สื่อข่าวว่าวันนี้จะเดินช้าๆเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าวิ่งหนีนักข่าวซึ่งวันนั้นนักข่าวก็รู้ว่าตนรีบเพราะมีงานต่อตนต้องรีบเดินและผู้สื่อข่าวก็เดินตามมาซึ่งที่ผ่านมาตนไม่เคยหนีนักข่าวเลยพร้อมย้อนถามกลับว่าหนีได้เหรอเอกชัยพร้อมลูกๆนีโน่แน็กเปิดใจนุ่นดำดงร่วมงานแจงโพสต์ลิเกตะกวดแขวะใครไหมบันเทิง14พค2567ถึง13นาฬิกา19นาทีมาแน่เอกชัยพร้อมลูกๆนีโน่แน็กพระเอกคณะสองเทพบุตรยันนุ่นดำดงร่วมงานแจงโพสต์ลิเกตะกวดแขวะใครไหมเล่านาทีขนลุกกู้ภัยเตรียมเก็บศพไฟลุกรถพ่อแก่เสียนขาดช่วยชีวิตเอกชัยศรีวิชัยขอเคลียร์ดราม่าหลังโพสต์ลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งตั้งใจแขวะใครพร้อมควงลูกชายบุญธรรมนีโน่แน็กกี้พระเอกลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่รักที่ล่าสุดนุ่นดำดงคอนเฟิร์มย้ายคณะมาร่วมงานแล้วไม่กลัวดราม่ากับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชร
ผยความเชื่อบารมีพ่อแก่ทำให้รอดตายผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบ้นพรชิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดที่เอกโพสต์ว่าลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งคุยว่ากูเก่งเองมันน่าอายพอโพสต์แบบนี้เขาก็คิดว่าไปแขวะใครหรือเปล่าเอกชัยเอาจริงๆหลายสำนักข่าวโยงเรื่องนี้ไปใส่เรื่องนั้นจะให้เราทะเลาะกันให้ได้เหตุการณ์จริงๆคือคุณพ่อแหวงเป็นลิเกภาคเหนือจังหวัดพิจิตรผมบอกลูกตลอดเวลาว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลท่านเป็นลิเกกลอนสดในประเทศไทยคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นพระเอกถึงอายุ70ปีทุกวันนี้ท่านก็ยังเล่นลิเกอยู่ไม่ต้องมีกลอนมาก่อนเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เก่งมากๆวันนั้นท่านไปงานไหว้ครูแล้วเขาเชิญท่านไปบนเวทีท่านก็ด้นกลอนสดอธิบายว่าคนเราเวลามาจากไหนต้องมีครูบาอาจารย์อย่าอวดว่าตัวเองเก่งเองก็นั่นแหละคำว่าลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งคุยว่ากูเก่งเองมันน่าอายซึ่งก็มีคลิปพ่อผมก็โพสต์ไว้ในคอมเมนต์ว่าเนี่ยคือที่มาของคำนี้อยู่ข้างล่างแต่คนในประเทศไทยนี้ทำไมถึงไม่อ่านกันเขาอ่านแค่นี้แล้วก็ด่าแล้วอาจเพราะกำลังมีกระแสข่าวที่นุ่นดำดงจะย้ายมาคณะสองเทพบุตรสุดที่รักเอกชัยก็อาจเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าลิเกด้วยกันเองมันต้องรักกันเหมือนมโนราหนังตะลุงหมอลำศิลปินเราต้องรักกันจับมือกันต้องปัดความริษยาอาฆาตออกจากกันต้องช่วยกันอย่างสองคนนี้ออกมาจากคณะสอนรามอันดับแรกที่พ่อสอนลูกหนึ่งต้องนึกถึงบุญคุณต้องยกไว้เหนือหัวเลยแต่วิถีของเราเราจะเล่นแบบไหนทำอะไรยังไงเราต้องเกิดเราต้องเล่นเราเป็นพี่น้องก็จริงแต่บนเวทีเราต้องปล่อยเพราะเราเป็นนักแสดงเวลาเรามีกระแสอย่างน้องนุ่นการที่เขาออกมาเป็นเรื่องอะไรเราไม่รู้เพราะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดเขามาอยู่กับเรามาสร้างงานกันก็บอกว่ารับเลยลูกจุดเริ่มต้นมาจากไหนนีโน่ออกมาจากสอนรามน่าจะเป็นคนแรกเลยที่คนซัพพอร์ตอยากให้น้องมาแสดงกับพวกโน่เขาน่าจะเห็นรูปแบบวาไรตี้ที่โน่แสดงกันและโปรดักชั่นต่างๆที่พ่อช่วยดูแลให้เขาก็คิดว่าน้องนุ่นน่าจะเหมาะมาแสดงกับเรามากที่สุดเขาก็เลยไปพูดกันต่างๆนานาจับจิ้นกันเอกชัยคณะสอนรามก็มีน้องบลูซึ่งเป็นนางเอกคณะนี้เหมือนกันก็ออกมาจากคณะสอนรามเหมือนกันเขาก็สนิทกันกับน้องนุ่นเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันมาหมดแหละเขาโตมาด้วยกันหมดได้คุยกันหรือยังนีโน่น้องกลัวกระแสดราม่ามาถึงพวกเราก็เลยไม่อยากเล่นลิเกตอนนี้แต่ล่าสุดได้คุยแล้วคนที่ไม่ชอบเรายังไงก็ไม่ชอบอยู่วันยังค่ำเราควรมาสร้างงานศิลป์ต่อไปให้คนที่เขารักและซัพพอร์ตเราน้องเลยมีพลังมากขึ้นน้องก็บอกว่าโอเคพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปเคลียร์งานที่เหลืออยู่ตอนนี้ว่างเมื่อไหร่จะมาทำงานร่วมกันเอกชัยนี่ส่วนตัวผมนะลิเกกันเองไม่เคยมีปัญหากันหรอกแต่คนดูคนละฝั่งชอบมีปัญหาพูดเรื่องจริงเลยไอ้นี่ก็ไปยุไอ้นี่ก็ไปยุไอ้โน่นรักใครชอบใครก็อยู่ในกรอบของความรักตัวเองรักคนนี้แล้วคนโน้นไม่ดีไม่ได้นิ้วมือยังไม่เท่ากันเลยขอร้องโดยเฉพาะคนเชียร์ให้ถูกที่ถูกทางลิเกไม่ได้มีปัญหากันวงการลิเกก็เป็นพี่น้องกันทุกวันนี้ยังโทรคุยกันนีโน่ใช่ครับผมก็รักและเคารพทางแม่แก้วแม่น้องแบงค์และญาติแตรเอกชัยไม่งั้นจะเรียกว่าลูกพ่อแก่ได้ไงเราเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันหมดญาติแตรก็คือเพื่อนรักที่แม่แก้วก็เพื่อนรักกันรู้จักกันหมดให้คำปรึกษายังไงเรื่องกระแสข่าวเอกชัยบอกลูกตั้งแต่วันแรกว่าถ้าน้องจะมาก็รับเลยแน็กกี้มันเกิดกระแสข่าวก่อนเราก็ไม่ได้ตัดสินใจเองเราต้องปรึกษาพ่อก่อนทุกเรื่องไม่ว่าการใช้ชีวิตหรือทัศนคติต้องปรึกษาพ่อก่อนพ่อใจกว้างอยู่แล้วรับทุกๆคนถ้าเราไม่ได้ไปปล้นฆ่าชิงทรัพย์มีคดีความมาอยากมาอยู่กับเราก็มาอยู่เราไม่ได้สนใจว่าต้องดราม่าหรืออะไร
เอกชัยการที่เขาออกจากคณะเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ถ้าวันนี้ตัวเขามาแล้วสร้างงานต่อข้างหน้าในวงการลิเกถ้าใครคิดอยากมีที่ยืนทำมาหากินก็เอาสิรับเลยไม่เห็นเป็นไรเลยด้อมของทั้งคู่มีภาพในจินตนาการแล้วนีโน่น่ารักมากๆโน่ก็ขอบคุณแฟนคลับน้องนุ่นด้วยแฟนคลับทางสอนรามน้ำเพชรด้วยหลายคนเอาภาพมาจิ้นกันบอกว่าเป็นจิ้นในจินตนาการสร้างเรือยอชสร้างอะไรหมดแล้วแน็กกี้แปลกมากไม่เคยเจอกันเพิ่งคุยกันเมื่อวานกับโน่จับกันโอ้โหเป็นกระแสคนดู 3-4 ล้านคนกดไลค์เป็นแสนแสนซึ่งไม่เคยเจอกันเลยมีแพลนเจอกันเมื่อไหร่นีโน่คุยล่าสุดน้องกำลังเคลียร์งานรีวิวรับเชิญต่างๆน้องจะเริ่มแสดงช่วงปลายเดือนนี้ว่างตรงกันเมื่อไหร่น้องจะเริ่มมาสร้างงานกันเอกชัยเอาจริงๆเด็กในวงที่เอกพอเขามีชื่อเสียงปั๊บก็ให้เขาออกเพราะอยู่ในวงค่าตัวแค่นี้เราไม่สามารถจ้างได้คืนเป็นแสนแต่น้องออกไปรับได้ตังเป็นแสนดังแล้วเชิญออกไปรับข้างนอกแล้วเรากินอะไรเอกชัยคนที่ให้มือคนให้ไม่มีทางต่ำกว่ามือคนรับอยากให้เขาเติบโตน้องก็ไปรับงานได้เงินเยอะนีโน่น้องบอกว่ารักลิเกมากแน็กกี้ชอบอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะรับรีวิวหรือหมอลำถือเป็นกำไรชีวิตแต่อาชีพเขาคือลิเกอยากบอกอะไรแฟนคลับนีโน่เร็วๆนี้แหละครับอาจเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆกลุ่มได้พูดคุยกับน้องแล้วขอให้ทุกคนรักและสนับสนุนพวกเราก็ให้เกียรติความเห็นทุกๆคนแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบแต่หน้าที่พวกเราก็มีหน้าที่สร้างศิลปวัฒนธรรมต่อไปอยู่แล้วเอกชัยเราล้างบ้านรอก็จริงแต่ต้องรอเจ้าสาวด้วยนะเจ้าสาวเขาไม่มาก็ว่าอะไรเขาไม่ได้นะถ้าเขาเลือกจะไปตรงไหนก็สุดแล้วแต่น้องนีโน่ให้เกียรติน้องครับให้เกียรติการตัดสินใจของน้องอีกกระแสเหมือนโจมตีว่าฝั่งเราหิวแสงเอกชัยแสงเยอะนะออกไปหน้าไม่เลยแน็กกี้ข่าวที่ตีออกมาที่เขาถามมาที่พี่นักข่าวโทรหาผมยังไม่เคยดูคลิปน้องเลยว่าน้องไลฟ์สดลาออกเพราะผมแทบไม่ได้สนใจแทบไม่ได้เล่นโซเชียลนักข่าวโทรมาถามว่าในฐานะที่คุณออกจากคณะสอนรามคนแรกคุณรู้สึกยังไงและออกเรื่องอะไรผมยังพูดติดตลกอยู่เลยมันนานมาก10 กว่าปีพอตื่นมาก็เป็นกระแสก็อะไรวะก็คุยกับพี่โน่และคุยกับพ่อผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วถกกันมาถกกันไปใครได้ประโยชน์ได้อะไรเหมือนสาวไส้ให้กากินให้วงการอื่นมามองลิเกว่าเราตีกันเองเหรอพวกผมไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วเอกชัยที่ห่วงมากที่สุดเราบอกว่าลูกเวลากินข้าวบ้านเขาแล้วและโตจากที่นั่นไม่ได้เราอยู่บ้านกฎอีกแบบแต่ถ้าส่งลูกไปโรงเรียนก็ต้องอยู่ตามกฎโรงเรียนถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกแต่ที่บ้านเป็นกฎที่เราหยวนกันได้วันนี้ลูกไปฝึกมาได้วิชามากฎที่นั่นก็ยังศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของเขาจะปรับไม่ปรับเราไม่มีโอกาสไปยุ่งเขาแต่เราได้วิชาและมาสร้างตัวเองสิ่งที่เชื่ออยู่ตลอดเวลาทั้งแก้วและแตรเองผู้ใหญ่ในคณะสอนรามมองเทพบุตรสุดที่รักด้วยความปลื้มปิติอย่างน้อยที่สุดนี่คือ2 เมล็ดพันธุ์ที่เขาปลูกไว้เหมือนกันแล้วก็โตแล้วมีผู้ใหญ่คนไหนบ้างในประเทศไทยที่เห็นเด็กโตแล้วไม่ชื่นชมไม่มีหรอกครับนอกจากผู้ใหญ่อิจฉาแต่มันไม่มีไงสมมุติว่านุ่นมาอยู่ด้วยจริงๆเตรียมใจไหมต้องโดนกระแสเอกชัยเอาความสุขคนดูดีกว่านีโน่ทุกคนมีสิทธิ์เราให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วอย่างที่พ่อบอกเราโฟกัสที่เราจะสร้างอะไรให้คนดูมากกว่ากระแสที่เห็นต่างเราก็ต้องให้เกียรติเขาในการตัดสินแบบนั้นเราก็สร้างความสุขให้คนที่เขาพร้อมซัพพอร์ตพวกเราดีกว่าเอกชัยวันนี้พูดดีมากสมเป็นพระเอกวันนี้ไม่มึน
หัวเราะพ่อตกใจมากเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าดำดงมาอยู่ด้วยอีกแน็กกี้ปกติโน่พูดไม่รู้เรื่องกลัวการเปรียบเทียบไหมนีโน่ไม่กลัวอย่างที่บอกทุกครั้งไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่แล้วการเปรียบเทียบมีทุกกระแสสังคมอยู่แล้วแต่เขาชอบหรือไม่ชอบแบบไหนจุดมุ่งหมายเราคือเราเป็นคนลิเกเราอยากสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยถ้ามัวไปฟังเรื่องราวที่เป็นลบๆแบบนั้นก็ทำให้บั่นทอนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่พ่ออยากให้เราสร้างงานกันให้ได้มากกว่าแน็กกี้ผมรู้สึกผมอยู่ในช่วงขาลงผมไม่ท็อปฟอร์มเลยพ่อกับลูกสนิทกันมากเอกชัยมันเล่นหัวเลี้ยงกัน10กว่าปีแน็กกี้ผมมาตอน16นีโน่โน่18ปีจนตอนนี้อายุ33แล้วแน็กกี้มีช่วงหนึ่งไปทำธุรกิจหยุดเล่นลิเกไปปีหนึ่งเพราะพี่โน่ไม่อยากเล่นลิเกแล้วเขาเบื่อวงการลิเกไปทำธุรกิจส่วนผมประกวดรายการเป็นศิลปินโคจรมาเจอพ่อกับลูกเล่นละครเรื่องเดียวกันโดยที่ไม่ได้เจอมาปีหนึ่งแล้วซีนในเรื่องผมเป็นลูกเขาด้วยต้องคุยกันแกก็ถามหายไปไหนปีหนึ่งทำไมไม่เข้าบ้านมาหาพ่อโน่ไม่เล่นลิเกแล้วครับพ่อมันไปทำธุรกิจฟิตเนสพ่อก็ด่าใช้คำหยาบผมก็เอาสารนี้มาบอกพี่ผมโน่พี่โดนแน่พ่อมีปืนจะเอามายิงมีไม้จะเอามาตีแน่แล้วก็เรียกโน่มาบ้านนั่งประชุมกันพอโน่มาปุ๊บโน่ลูกทำไมถึงไม่เล่นลิเกบอกพ่อสิเอ๊ะที่ด่ากับข้าพเจ้าเอาไว้ละเอกชัยด่ามันไม่ลงก่อนหน้านั้นส่งไปเรียนหนังสือไม่นอนบ้านไปนอนที่เรียนตรงบางแคไปสอบแล้วบอกพ่อคณบดีบอกว่าไม่ให้สอบก็โทรไปด่าเลยลูกผมมีปัญหาอะไรทำไมสอบไม่ได้ลูกผมทำอะไรผิดคุณเอกชัยครับลูกคุณตั้งแต่มาปฐมนิเทศวันแรกก็ไม่มาเรียนอีกเลยก็จับแยกบ้านเลยตอนนั้นไพศาลก็จับแยกอยู่คนละค่ายคนละหลังเหมือนพ่อจริงๆผิดก็ด่าทำไม่ดีก็ลงโทษนีโน่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเป็นคนสร้างเป็นคนให้แน็กกี้ทุกช่วงเวลาทุกโอกาสทุกความรู้สึกล่าสุดพ่ออยากมีหลานแน็กกี้กดเมื่อก่อนถึงปัจจุบันพ่อห้ามอย่าเพิ่งมีเมียนะถ้ามีเมียแฟนลิเกจะลดและเราจะไม่โฟกัสงานเลยเป็นกฎของพ่อตั้งแต่ตอนนั้นมาพอเริ่มโตก็เป็นการฝังมาโดยตลอดเราก็ทำแต่งานเที่ยวก็แทบไม่ได้เที่ยวฝังจากนิสัยก็กลายเป็นเข้าไปลึกจนวันหนึ่งที่พ่อแก่แล้วแก่มากกว่าเดิมก็เริ่มให้แน็กอยากมีหลานว่ะแล้วยังไงมึงทำหลานให้พ่อหน่อยได้ไหมทำยังไงผมกลับไปบ้านเห็นหมาตัวเมียก็นั่งหรือจะเป็นมึงวะหัวเราะเอามาให้พ่อเลี้ยงเอกชัยไปหาเว็บไซต์ที่เขาอุ้มบุญบอกว่าไอ้โน่มีรัสเซียด้วยนะอยากได้ลูกครึ่งเอกชัยอะไรก็ได้ที่เขาจะเรียกเราว่าปู่มีแฟนกันหรือยังพร้อมมีหลานหรือยังนีโน่เราเป็นผู้ชายก็ต้องมีบ้างเป็นการดูใจกันไปคุยกันแต่ไม่คิดถึงเรื่องมีครอบครัวเอกชัยเราอยากได้หลานอยากมีหลานแล้วมันมีขั้นตอนแรกเขาอยากซื้อรถเราไม่ให้ซื้อเพราะตอนตั้งคณะลิเกใหม่ๆให้ไปคันเดียวกันให้ซื้อที่ดินปลูกบ้านก่อนแล้วก็พาไปถมดินสร้างบ้านเสร็จแล้วรถก็ซื้อได้ตอนนี้อยากให้เด็กเรียกปู่แต่เขาหาไม่ได้ก็บอกว่าไปดูในเว็บไซต์สิให้ผู้หญิงมาอุ้มบุญให้ไงแน็กกี้ตอนนั้นอยากได้เดี๋ยวตอนนี้ผมหาให้พ่อนีโน่แม่ของลูกที่เข้ากับพ่อได้ด้วยมันหายากไงต้องคัดสรรเอกชัยดูโน่พูดแน็กกี้วันนี้ผมฟอร์มตกมากหัวเราะพ่อแก่เสียนขาดคืออะไรแน็กกี้ตอนนั้นไปทำการแสดงที่สมุทรสงครามผมต้องขับรถกลับบ้านไปเช่าพ่อแก่มาองค์หนึ่งประมาณ9นิ้วหนักมากเป็นปูนปั้นพ่อแท้ๆขับรถผมนั่งข้างหน้าพี่โน่นั่งข้างหลังเราเอาพ่อแก่ไว้ข้างหลังขับรถประมาณ120ได้แล้วชนะสุนัข
รถหมุนฝั่งตรงข้ามเป็นกู้ภัยเราก็คิดว่าเราไม่รอดแน่เพราะชนมันแรงมากสุดหลายทางเป็นคูน่าถ้าไปถึงตรงนั้นก็พลิกคว่ำนีโน่ที่กู้ภัยบอกว่าเขาเตรียมเก็บศพแล้วนะเพราะไฟลุกมาตลอดทางรถมันหมุนแน็กกี้พอตั้งสติได้ก็นึกถึงพ่อแก่ที่เราเช่ามาอยู่ไหนซึ่งพ่อแก่ไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้วเพราะรถชนแรงมากเราก็หาไม่เจอถ้าร่วงจริงๆน่าจะโดนหัวผมหัวพี่โน่หรือหัวพ่อแต่มาเจอพ่อแก่ตรงที่คันเกียร์แต่เสียนหลุดไปเราก็หาเสียนเพื่อเอามาต่อเชื่อไหมว่าเสียนไปอยู่ใต้เบรกที่เราจะเหยียบเบรกซึ่งเหยียบไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจว่าทำไมพ่อแก่มาอยู่ที่คันเกียร์เสียนอยู่ใต้เบรกทำให้เราเบรกไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เรารอดตายมาแล้วเชื่อมากว่าครั้งนั้นพ่อแก่ช่วยเอกชัยถ้าวันนั้นเบรกได้คือรถพลิกคว่ำทันทีพ่อแก่ทำให้เรากลับมาดังชั่วข้ามคืนแน็กกี้อันนี้ก็มหัศจรรย์เหมือนกันทุกครั้งที่เราบรรเลงเพลงบูชาครูทุกคนต้องพนมมือไหว้พ่อแก่เราก็อธิษฐานในใจว่าพ่อถ้าหากลิเกราดังมีงานพ่อจะมีบารมีมากยิ่งขึ้นไปนะเพราะทุกคนจะต้องกราบไหว้พ่อในทุกๆวันนึกในใจขอให้มีงานทุกๆวันได้ไหมหรือให้คณะเราดังสักทีทุกคนจะได้กราบไหว้พ่อเชื่อไหมว่าปีเดียวคณะเราดังลิเกซูเปอร์ฮีโร่ดังเป็นกระแสทั่วประเทศไทยมีอะไรอยากบอกนุ่นดำดงมีโน่ก็ให้กำลังใจน้องในทุกๆครั้งเราเป็นพี่น้องศิลปินด้วยกันเรารักกันทุกคนอยู่แล้วโน่ไม่อยากให้น้องคิดมากและห่วงเรื่องกระแสดราม่าพวกพี่พร้อมต้อนรับน้องอยู่แล้วเรามาสร้างงานให้คนในวงการลิเกให้แผ่นดินสืบไปเอกชัยสิ่งที่น้องทำอยู่ตอนนี้คือการเลี้ยงครอบครัวทำดีอยู่แล้วลูกสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือหาตัวตนตัวเองเพื่อสร้างอาชีพต่อไปแฟนคลับและพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้หนูนะแน็กกี้ถ้ามาอยู่ด้วยกันสนุกแท้อย่างแน่นอนจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะจ๊ะเพื่อนฝากถึงแฟนๆที่ตีกันหรือเข้าใจเราผิดเอกชัยคนเป็นแฟนคลับรักในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อรักใครก็ขอให้รักแบบมีสติอย่าเอาเรื่องนั้นชนเรื่องนี้อย่าเอาคนโน้นไปเปรียบเทียบกับคนนั้นทุกอย่างเป็นงานศิลปะที่ทำให้เรามีความสุข